หมายของเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเกี่ยวกับคณะบุคคลที่จะมาควบคุมดูแลบุคคลที่สอนผิดเพี้ยนมีมาตรการลงโทษเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยให้ลูกสอนธรรมโดยไม่รู้จักวัยอันเนี้ยกระทรวงก็เข้ามาดูดูเหมือนลัทธิเชื่อมจิตจังงานเข้านะครับผู้ชมครับงานนี้ทนายกองทัพธรรมหรือว่าทนายกระดูกเด็กหรือว่าทนายนันชัยชัยเดชออกโรงครับผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับได้มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจมูลนิธินะครับทนายกองทัพธรรมแน่นอนว่านะครับมีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับกระแสตอนนี้เรื่องของน้องไนท์นะครับเกี่ยวกับลัทธิการเชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรต่างๆอวดอ้างตนเองว่าเป็นสักกายมุนงมุนีนะครับอาคาอะไรมาเกิดเนี่ยแหละโอ้โหผู้ชมจนกระทั่งทนายนันชัยเนี่ยมีการไขข้อกฎหมายนะครับผู้ชมเตือนไปยังผู้ปกครองคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ระวังตัวไว้เถอะนะครับเข้าอาจจะเข้าข่ายนะครับหากมีการไปร้องเรียนเนี่ยนะครับเรื่องของการช่อโกงก็ดีฮะถ้าสมมุติคุณเชื่อมได้ไม่จริงเนี่ยนะครับทนายนันชัยบอกถ้าสมมติตนเองไปนะครับและเชื่อมได้ไม่จริงเนี่ยก็คือช่อโกงนะเพราะคุณเปิดคอร์สด้วยนะครับแล้วยิ่งที่สำคัญคือกฎหมายเนี่ยมันคุ้มครองเด็กนะครับการที่พ่อกับแม่เคลื่อนไหวโดยมีลูกเอาลูกบังหน้าเนี่ยมีกฎหมายนะครับผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีคนไปแจ้งร้องความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยโดนนะครับผู้ชมเนี่ยครับคือทนายนันชัยมีการไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลด้วยนะครับผู้ชมบอกว่าเด็ก8ขวบเนี่ยใช้ลิสต์แสดงธรรมนะครับเห็นคุยกับทนายคนนึงแล้วก็พ่อกับแม่นั่งอยู่ใกล้ๆนะครับมีคำถามแม่ถามบอกทำไมไม่อยากบวชเนนนะครับเด็กบอกว่าที่ไม่อยากบวชเนนเพราะไม่สามารถใช้ลิสต์ได้นี่ทนายนันชัยบอกเข้าใจผิดหรือเปล่าเด็กคนนี้มีลิสต์แสดงธรรมได้แสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กคนนี้ใช้ลิสต์แสดงธรรมเหรอนะครับและทนายนันชัยก็ล่ายาวมาครับสุดท้ายเน้นย้ำครับว่าการแสดงลิสต์เนี่ยไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรอกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยควรยึดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคำสอนที่ผิดเพี้ยนนอกเหนือจากพระธรรมถือว่าบิดเบือนพระธรรมคำสอนนี่นะครับเป็นบาปมหันต์ครับคุณผู้ชมครับรอไปดูการไลฟ์สดเมื่อวานนี้บางช่วงครับพอกูยิงโป้งนี่ฆ่าคนตายนะโดยเจตนาถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเฉพาะตัวแล้วเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายิงหรือว่าใหญ่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดมีใครเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าช่อโกงแล้วเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถเชื่อมจิตได้กับอนันชัยกับมหาหมีกับใครก็ตามเชื่อมไม่ได้หรอกเพราะทุกวันนี้ผมบวชมา6ครั้งแล้วเวลานั่งสมาธิผมยังเห็นจอดำอยู่เลยเชื่อมจิตไม่ได้เลยนะโอ้มันยากมากนะฮะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องใช้ความอุตสาหะพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าท่านจะตรัสรู้เนี่ยโอ้ยท่านต้องแสวงหาสัจธรรมแสวงหาความทุกข์ยากนะท่านไม่ได้นั่งเทียนนะท่านต้องไปทำทุกกิริยาแล้วท่านก็บำเพ็ญเสร็จจนพบทางสายกลางท่านจึงบรรลุธรรมแต่นี่ไม่ใช่เกิดมาปุ๊บมาจากชั้นอนาคามีเป็นพญานาคลงมาเกิดมาสอนธรรมไม่ใช่ครับไขข้อกฎหมายกลางข้อกฎหมายดูเลยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้นะอย่าปล่อยให้ศาสนาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกบิดเบือนของคนบางกลุ่มนะครับที่เข้ามาหากินแสวงหาผลประโยชน์ในศาสนาเป็นเห็บเป็นเหลือบเป็นไรเกาะกินอยู่ในพระพุทธศาสนานะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจับตาการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ